ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะทุกเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามแต่อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณรินนะคะ14กุมภาพันธ์2521ค่ะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงถามเรื่องของการงานตอนนี้ตกงานอยู่นะคะส่วนเงินที่ถูกยืมจะได้คืนหรือเปล่าวันอังคารกาลีมันจี้อยู่ที่เรือนอริก็ในความหมายก็คือคงยังไม่ได้อาจจะยังได้ช้านะครับหรือว่าได้ไม่ครบก็ได้แต่แนวโน้มนะในเรื่องของการทวงถามเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าช่วงย่าง40ไปแล้วรวมถึงเรื่องงานด้วยนะฉะนั้นพูดง่ายๆตอนนี้อดทนหน่อยหลายเหตุปัจจัยมันไม่ดีจริงๆฝากทำบุญเสริมชะตานะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้ให้ บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนเรื่องงานก็อย่าพึ่งท้อนะก็สมัครกันไปแต่เอาเป็นว่าเรียนให้สบายใจว่าเข้าย่าง40แหละหน้ามือหลังมือนะครับคือดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์83ด้วยเปลี่ยนนะครับนะใช้เป็น36ดีกว่าเป็นคู่มิตรจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนในทุกวงการมาในส่วนของ SMS ท่านต่อมานะ12กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงวันจันทร์ถามว่าบ้านทำบุญเสริมอะไรดีคะคือปีนี้อย่างนี้นะในแง่ของบ้านเนี่ยปีนี้ถ้าพูดถึงอยากจะทำบุญบ้านก็ว่ากันไปปีละครั้งก็ได้ดูในวันมงคลที่ผมบอกกล่าวในช่วงท้ายรายการแต่ปีนี้ในดวงบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยคือหนึ่งถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาอยู่บ้านใหม่แล้วจะทำบุญบ้านอันนี้ถือว่าเป็นการสมรูปแก้ดวงแต่ถ้าเกิดบ้านอยู่อาศัยนี้อยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปีจอนี้ถ้ามีอะไรชำรุดทรุดโทรมหรือแม้กระทั่งอยากจะต่อเติมปรับปรุงขอให้ทำนะมากน้อยนะครับส่วนการทำบุญเสริมชะตาปีนี้แล้วก็ให้ระวังความขัดแย้งของสมาชิกที่อยู่ภายในครัวเรือนด้วยรวมถึงสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับของคุณปีนี้ซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์นะสักเดือนละครั้งก็ได้จ้ะแล้วก็เลขบ้านนั้นคือทับ88เฮ้ราหูทั้งสองเลขเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลขร้ายนะคือคนจีนอาจจะชอบนะแต่ว่าในแง่ขององค์ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ก็มีการจัดแบ่งแตกต่างกันตามความเชื่อตามภูมิประเทศด้วยตามการเก็บสถิติของแต่ละประเทศด้วยเอาเป็นว่าในแง่ของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยหมายถึงเรื่องการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดทั้ง2เลขเลยครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะมี93กับ42ไม่เสียนะก็คือขยันสำเร็จคู่มิตรมีเสน่ห์มีคนสนับสนุนครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณดวงนภานะคะเกิดวันที่3มกราคม2491ค่ะเวลาเกิดเป็นบ่าย3โมงครึ่งวันเสาร์ถามถึงชื่อแล้วก็นามสกุลเลยว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะจากชื่อเดิมคือดวงนภาขอลองดูนามสกุลก่อนครับนามสกุลเอกวันพัฒนาค่ะจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนคืออย่างนี้นะฮะแม้กระทั่งวันกิจกรรมที่จะมาถึงนี่แหละนะครับถ้าใครชื่อผมตรวจแล้วไม่เสียผมไม่เปลี่ยนให้นะเพราะว่าชื่อจริงๆแล้วไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยๆอันที่1และอันที่2เนี่ยมันบ่งบอกถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับของคุณเนี่ยดวงนี้ถึงจะไม่ได้ใช้วรรคเดชวรรคสีวรรคมนตรีนำนะครับแต่ว่าก็ใช้วรรคบริวารนำสมัยก่อนตามตำราดั้งเดิมเนี่ยเกิดวันไหนก็ใช้วรรคนั้นนำไม่ติดกาลีเลขศาสตร์โสรสมหามงคลซะด้วยและเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอย่าเปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนดีกว่าจ้ะเอชต่อมาค่ะคุณพยับค่ะ3ตุลาคม2503นะคะถามว่าอุทัมลัคนาราศีแต่ว่าไม่ได้บอกจังหวัดแล้วก็เวลาเกิดค่อนข้างกว้างทีเดียวนะเดี๋ยวรบกวนว่าระบุข้อมูลเข้ามาให้เพิ่มเติมกว่านี้ด้วยนะคะเอาอย่างนี้ถ้าไม่รู้จริงๆถ้าฝ่ายเอาข้อมูลไม่ได้จริงๆก็จัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์ของคุณลัคนาของคุณก็เป็นคนราศีกันนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสวยค่ะ17สิงหาคม2503เวลาเกิดประมาณ 8:00 น.นะคะวันจันทร์ถามเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของการเงินค่ะ17สิงหา03ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับต่างกัน2วันเลยนะยังไงคุณสวยลองหาข้อมูลประกอบเพิ่มนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณท็อปค่ะ16มกราคม2544เวลาเกิด
4:57 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรจากชลบุรีค่ะขอบคุณครับข้อมูลชัดเจนคุณจะเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคุณท็อปลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูดวงนี้ต้องบอกว่าราหูเล็งลัคนาก็เป็นพินทุบาทนะครับก็จะเสียเรื่องคู่นั่นแหละนะหรือว่าลงตัวช้าก็ได้และปีจรเนี้ยถ้ามีใครเข้ามาไม่ดีนะครับเพราะราหูที่เล็งดวงอยู่นั้นทักษาจรเป็นกาลีด้วยนะครับอาชีพที่เด่นสำหรับพื้นชะตาของคุณสักครู่ครับถ้าทำนะถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้แต่ขอให้มีอิงกับคำว่าต่างประเทศเช่นอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะครับหรือว่าพวกสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีการนำเข้ามาจากจำหน่ายหรือเป็นเทรนด์สินค้าของต่างชาติพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้16 17อย่าเพิ่งลงทุนอะไรใหญ่นะเพราะอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นนั้นเกณฑ์ดาวอาชีพเสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฐานพงศ์นะคะ12พฤศจิกายน2512ค่ะเวลาเกิด 9:45 พุธกลางวันถามเรื่องของการเงินแล้วก็หลักการทำบุญค่ะปีนี้เดี๋ยวหลังวันเกิดก่อนอีกไม่กี่เดือนนะครับหลังวันเกิดไปแล้วผมใช้คำว่ามีศักยภาพในการหารายได้มากขึ้นสมมุติถ้ามีภาระหนี้สินเดิมอยู่ก็ว่ากันไปนะก็ยังยืดเยื้อแต่ว่าขาเข้าเนี่ยจะดีขึ้นส่วนในเรื่องของการทำบุญหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเน้นในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ละกันมากน้อยตามกำลังสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับSMS ต่อมาค่ะคุณแสงตะวันแสงนะคะ3พฤศจิกายน2512เวลาเกิด 8:00 นตรงวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เนื้อคู่ส่วนอาชีพตอนนี้ขายเสื้อผ้าอยู่ค่ะปัตตานีโยงมรณะเรือนหินะด้วยดวงนี้จริงๆแล้วถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์นะคือดวงเนี้ยเขาบอกว่าลงตัวยากหาคู่ยากหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มักจะมีการแยกจากเลิกลานะครับก็และที่สำคัญรอยต่อระหว่างย่าง47กับ48เนี่ยถึงมีเข้ามาก็ดูให้ดีๆเสื้อผ้าแต่อาชีพคุณเลี้ยงตัวเองได้ของคุณในลักษณะที่ว่าเหมือนกับลูกค้าจะปากต่อปากนะแล้วก็เหมือนกับจะเป็นลักษณะที่ว่าพอจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในแง่ของอาชีพที่ทำอาชีพดีแต่ความรักไม่ดี SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณหนิงนะคะ23มิถุนายน2531เวลาเกิดเที่ยงคืน15 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะเป็นพนักงานบริษัทนะเปิดร้านกาแฟขายก็ไม่ค่อยดีถามเรื่องเงินเรื่องความรักแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะสักครู่ครับถ้าในแง่ของร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของสถานที่มาเกี่ยวข้องถ้าเกิดไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับเป็นในตลาดตอกซอกซอยห้างร้านในโรงเรียนไต่ถุนคอนโดพวกนี้มันก็พอที่จะไปได้นะแต่ว่าอยากจะคือพอดีเกณฑ์ปีจรเนี่ยเกณฑ์งานมันเสียคือเหนื่อยทำแล้วถ้าไม่ค่อยเหลือนะครับก็อย่าเพิ่งขยับขยายอะไรเยอะแล้วก็ที่สำคัญปีจรนี้ผมฝากให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภกาวันนะคะ23สิงหาคม2533ค่ะเวลาเกิด 16:59 วันพฤหัสบดีถามเรื่องเงินกับความรักค่ะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดอย่าให้ใครค้ำประกันด้วยและปีนี้ดาวการเงินก็เสียและจะเป็นอย่างนี้2ปีทั้งรอยต่อระหว่างย่าง27แล้วก็ย่าง28นะครับความรักอุตสาหะเคยบอกอยู่เสมอแล้วว่าเบื่อก็ได้นะเข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้ต้องระวังเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะถ้าเลยผ่านเข้าย่าง28ไปแล้วเกณฑ์ความรักจะมีปัญหามากกว่าที่เคยฉะนั้นถ้ายังโสดอยู่ในช่วงนี้ปีเศษๆก็ปล่อยผ่านนะครับทำบุญเสริมโดยเฉพาะในเรื่องของสตุ้งสตางค์หน่อยละกันช่วงเวลานี้นะครับบริจาคหนังสือตามห้องสมุดก็ได้หนังสือเก่าหรือจะซื้อหนังสือใหม่ไปบริจาค ก็ได้พวกประเภทแบบหนังสือลดราคาเยอะๆผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับคนชราครับเบอร์โทรศัพท์37ค่ะคู่แตกหักส่วนหนึ่งแหละก็มีส่วนในแง่ของพื้นความรักพื้นชะตาเหมือนกับเจ้าของคำถามก่อนหน้านี้ใช้สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักครับแล้วจะมาต่อมาค่ะคือ36คุณรุ่งรัตน์นะคะ12พฤศจิกายน
2518ค่ะเวลาเกิดประมาณตี 5:45 ถึง 6:00 น.บอกว่าเช้าเป็นวันพุธด้วยอาชีพเปิดร้านขายของชำจะขายอาหารเพิ่มดีหรือเปล่าพฤศจิกาถ้าตี 5:45 นี่ผมถือว่าก็น่าจะเห็นเส้นลายมือแล้วล่ะนะครับใกล้ 6:00 น.ความจริงถ้าถามว่าโชว์หวยของชำดีหรือไม่เอาอย่างนี้ของกินก็เน้นนะที่มีลักษณะการแปรรูปถ้ายิ่งของที่ต้องอยู่ในเชลล์นานๆพวกอบแห้งแช่อิ่มอะไรพวกนี้กระป๋องพอได้อาหารสดไม่เหมาะแล้วก็อีกกลุ่มนึงอันนี้ให้เพิ่มสัดส่วนในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมานะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือตอบโจทย์ในแง่ของการเลี้ยงชีพแต่เกณฑ์เรื่องงานรอยต่อระหว่างช่าง41ซึ่งกำลังจะหมดไปเข้าย่าง42เนี่ยไม่ค่อยดีนะฉะนั้นหลังมันเกิดไปแล้วก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแบบใช้ทุนทรัพย์เยอะเพราะหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยช็อตหมดนะในเรื่องของเงินมันตักบาตรถวายเพลพระอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคำไพโชคสิงค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคุณคำไพวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่10วันที่10เดือนค่ะเดือนกรกฎาจ้ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ.ที่กินเกิด15แล้วในบัตรมัน16อ่ะค่ะแต่ว่าจริงๆคือเกิด2515เอาแบบจริงๆเอาวันเกิดจริงวันพ.ศ.2515ค่ะจ้ะวันที่10 เดือนกรกฎาคม15นะครับจ้ะตรงกับวันอะไรเกิดกี่โมงฮะตอน6โมงถามให้ว่า6โมง6โมงเช้าเนาะจ้าจ้าตรงกับวันอะไรวันอังคารไม่ใช่แล้วถ้าวันที่10กรกฎาคม15เนี่ยนะจ๊ะปฏิทินเนี่ยตรงกับวันจันทร์แต่ถ้าเป็น16เนี่ยตรงกับวันอังคารค่ะแต่หนูก็ไม่รู้แม่ไปเอาไอ้ใบเกิดพร้อมกับน้องเลยค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ถามถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นส่วนตัวของคุณก่อนว่าจริงๆแล้วคุณเชื่อคุณเกิด10กรกฎาคม15หรือ16กันแน่ในความเชื่อเอา15ค่ะเอา15อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะสอบดวงแบบ15ไปก่อนนะ ดวงนี้มีปัญหาเรื่องเงินตลอดชีวิตเก็บเงินไม่ได้รับซ้ายจ่ายขวาช็อตเป็นระยะใช่มั้ยครับจ้ะจ้ะมันมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังบ้างมั้ยครับหรือปัญหาพวกไขข้อกระดูกเริ่มมีหรือยังครับค่ะมีแล้วค่ะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันไขมันในเส้นเลือดมีบ้างไหมครับสายตานั่นมีมีนะโอเคคือไม่ต้องเป็นทั้งหมดก็ได้คือสโคปของดาวเป็นแบบนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนใจอ่อนเนาะนะครับเป็นคนใจอ่อนแล้วบางทีเขาเรียกว่าทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากเรานะครับค่ะโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับผมว่าน่าจะเป็น15นั่นแหละนะไม่น่าจะใช่16นะครับตอนนี้มีคู่ครองคนรักอยู่หรือเปล่าครับไม่มีค่ะตั้งแต่เลยผ่านขอ15เหมือนกันนะคะจ้ะตั้งแต่เลยผ่านกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยกับคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันมากกว่าที่เคยนะครับหรือว่าคนรักช่วงนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะพวกลำไส้กระดูกมีบ้างไหมครับค่ะมีไหมฮะมีค่ะลำไส้เกี่ยวกับท้องค่ะโอเคถ้างั้นถูกแน่นอนแน่ๆ นะก็เกิด15นั่นแหละวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากถามเรื่องการงานของสามีค่ะโอ้โหผมตั้งดวงคุณแทบแย่คุณจะดูดวงสามีถ้างั้นของคุณคำไพนี่มีของจากทางของตัวเองไหมคะเกิดประจำนะคะของแฟนเลยอ่ะเอาของแฟนนะวันที่เท่าไหร่คะวันที่28เดือนอะไรเอ่ยเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.ค่ะ15เหมือนกัน15เกิดกี่โมงทราบไหมคะไม่ทราบค่ะเอ้า แต่ว่าโอเคนะขณะนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือดวงมันจะสัมพันธ์ถึงกันแหละคนรักกับตัวเราคือตอนนี้ในดวงแฟนก็บอกว่ามีปัญหาพวกช่องท้องลำไส้อยู่ถูกไหมในเรื่องของการขับถ่ายถูกไหมฮะค่ะนะ
แล้วก็ผมว่าเวลาที่เขาเกิดเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วแหละนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่พอสมควรด้วยณขณะนี้นะครับอ่ะจะถามอะไรว่ามาเลยฮะถามการงานการเงินเขาทำอะไรอยู่ฮะอันนี้ทำเหมาอิสระนะคะรับเหมาจ้าคือจริงๆพวกกระเบื้องพวกก่อสร้างพวกทำบ้านของเขาเนี่ยถึงจะทำเล็กแต่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมจ้าฟังให้ดีนะครับอาชีพนี้ถามว่าเลี้ยงชีพได้หรือเปล่าตอบว่าเลี้ยงได้แต่ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เขาจะมักคืออย่างนี้ฮะอาจจะเจองานยากก็ได้นะนึกออกไหมสมมุติว่าถ้ารับงานมาแล้วคิดว่างานเนี้ยจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมมันจะมีปัญหาติดขัดทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินที่ได้รับแต่ถามว่าพอจะเลี้ยงชีพได้ไหมก็พอเลี้ยงได้นะแต่เหนื่อยหน่อยมีปัญหาให้แก้ตลอดเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่พอทำได้ครับแต่ช่วงนี้ก็จะช็อตพอสมควรแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วงานน้อยถูกไหมฮะถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านะเอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผมมาถึงเรื่องงานนะจะมีงานเข้ามามากขึ้นด้วยครับนะฉะนั้นอีกไม่กี่เดือนก็ให้เขาประคับประคองหน่อยแล้วก็ดูแลสุขภาพในส่วนของช่องท้องเป็นหลักให้เขาไปทำบุญด้วยการซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะโอเคนะค่ะแล้วของหนูล่ะครับไปของหนูอีกเลยอะไรค่ะอ้าวขอวันที่อีกรอบนึงอ้าวเกิดวันที่10จ้ะอ้าวกรกฎาคม2515เนาะค่ะค่ะค่ะ6โมงค่ะเหมือนกันไปทำเหมือนกันปีนี้โชคดีนะที่เขาป่วยมองในแง่ดีถ้าไม่ป่วยจะทะเลาะกันเยอะนะก็ไปทำในเรื่องของห้องน้ำเหมือนกันถ้าขัดส้วมที่วัดไหวให้ไปทำเลยค่ะโชคดีนะครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณแมมค่ะ6เมษายน2513เวลาเกิด2ทุ่มตรงอาชีพอะไรดีคะการงานการเงินแย่มากบอกว่าต้องทำเครือข่ายเมื่อไหร่จะดีขึ้นโชคลาภมีไหมแล้วก็การทำบุญเสริมด้วย6เมษายน13ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับคืออย่างนี้นะถ้าคำว่าเครือข่ายเนี่ย หมายถึงงานขายตรงนะครับผมตอบแยกส่วนกันที่ผมตอบในพื้นชะตาถ้างานเครือข่ายคุณทำกับองค์กรต่างชาติถือหุ้นนะครับหรือว่าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดของคุณเนี่ยถือว่าสมรูปนะเพียงแต่ว่าปีจรนี้เพียงแต่ว่าปีจรเนี้ย เกณฑ์กรรมะมันเสียนะครับ อายุมรณะอุตสาหะพวกเนี้ยมันเป็นปัจจัยถ้าไม่ได้เสียก็เปลี่ยนแปลงจะเป็นทรงนั้นแต่ยืนยันว่าถ้าเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกถ้าทำต่างถิ่นฐานหรือองค์กรที่ว่านั้นมีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยถือว่าสมรูปแต่ถ้าถามว่าอะไรที่โดดเด่นที่สุดอันนี้ไม่ได้พูดถึงขายตรงนะหมายถึงว่าถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าดีถึงแม้ว่า product ที่คุณขายตรงอยู่ทุกวันนี้มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ฝากไว้เป็นการบ้านว่าในอนาคตถ้าทำกิจการของตัวเองเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีพวกยูกยาสมุนไพรนะครับแม้กระทั่งนวดแผนไทยแผนโบราณพวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาแล้วก็แต่เรื่องของเงินเนี่ยตอนนี้บอกว่าแย่มากแล้วนะแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้ว ยังเหนื่อยต่อนะครับฉะนั้นช่วงนี้ทำทานกับเด็กเล็กสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นถวายของมีคมมีดโกนขนนกก็ได้2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปัญจวิทย์นะคะ16พฤศจิกายน2534เวลาเกิด3ทุ่ม31นาทีวันเสาร์ปีใหม่จะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่านะคะงานเก่านี่คืองานบริการลากท่อแอร์ไปติดที่เครื่องบินจะดีอยู่แล้วบอกอีกนิดนึงว่างานใหม่เนี่ยไปทำอะไรนะครับบริการลากท่อแอร์เป็นงานใช้แรงงานอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าทำโดยการใช้ความรู้ในเรื่องของพวกระบบแอร์ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวนะวันเสาร์วันเสาร์ค่ะหลังวันเกิดอ่ะเดี๋ยวดูหลังวันเกิดก็คือปีใหม่ไม่เชียร์นะครับไม่เชียร์ครับเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่ใช่ว่าจะดีใช่ว่าจะดีนะครับแล้วก็เกณฑ์งานเก่าก็จะปรับตัวดีขึ้นฉะนั้นผมไม่เชียร์ให้เปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าช่วงนี้
ให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัดไปดูไปเช็คว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนผมอยากให้ไปถวายและใช้ได้จริงถ้าไหว6หลอดนะครับเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ